ถึงขั้นหมดแรงทนายตั้มโพสต์น้ำตาตกโดนพี่ชายแตงโมเทแล้วเอาทนายขาลุยอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวเพิ่งออกมาประกาศอย่างหนักแน่นว่าพร้อมที่จะลุยเรื่องคดีของนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงศ์พร้อมกับพี่ชายของนางเอกสาวอย่างต่อยดายศเดชจบอย่างเต็มที่แม้จะต้องอยู่คนละฝั่งกับคุณแม่ของแตงโมอย่างพนิดาศิรยุทธโยธินก็ตามแต่ล่าสุดทนายตั้มก็ออกมาโพสต์อีกครั้งด้วยอีโมจิร้องไห้กับข้อความที่ว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยต่อกันนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างมากมายโดยที่ทนายตั้มก็โพสต์ตอบในคอมเมนต์อีกว่าขอโทษนะครับที่โพสต์กำกวมตอนแรกๆยังงงทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมอีดิทแล้วเรื่องราวตามนี้เลยครับงานนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าทนายขาลุยจะแค่หมดแรงหรือจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปเลยเพราะต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะให้เจ้าตัวลุยกับเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าฝั่งครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือใจที่เคยฮึดสู้ก็อาจจะห่อเหี่ยวไปได้เหมือนกันน้องสาวเชื่อมั่นพี่สาวคือแม่แท้แท้แตงโมแม้คุณแม้จะยืนยันว่าไม่จริงขอบคุณภาพและข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีแม้จะผ่านไปกว่า10วันแล้วแต่ดูเหมือนว่าประเด็นการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดาภัทรวีรพงศ์ก็จะยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนักแถมยังมีประเด็นใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกมากมายล่าสุดก็มีการขุดข่าวเก่าเมื่อปี2558หลังมีคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณแม่จิ๋มนางพนิดอาจจะเป็นนางไพรัชชัยมงกุฎชาวอุบลราชธานีที่ได้เสียชีวิตไปแล้วด้านนางพนิดาเองก็ได้ออกมาโต้ข่าวลือนี้แล้วว่าถ้าคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงแล้วคุณพ่อเขาคือหัวเราะหน้าคุณแม่ก็เหมือนหน้าน้องโมนาเปิดหน้าให้ดูก็ได้เปิดมาหน้าเดียวกันเนี่ยถึงเขาจะสัญญกรรมแล้วนะแม่คือแม่ที่แท้จริงของน้องโมคลอดมาด้วยตัวคุณแม่เองเลยก็ได้ข่าวว่ามีขุดไปตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยว่าแม่ไปเอาน้องแตงโมมาเลี้ยงสร้างเรื่องได้ยังไงหนอลูกคุณแม่จริงๆเลยเกิดมาเนี่ย 2,400 กรัมนะตัวเล็กจิ๋วเท่าลูกแมวกลัวเขาไม่รอดคุณแม่ก็เลี้ยงจนเขารอดเลี้ยงมากับมือไม่มีพี่เลี้ยงด้วยคุณแม่ควรจะทำยังไงกับข่าวพวกนี้ดีแต่ไม่ต้องหลอกค่ะเดี๋ยวใครคิดไม่ดีกับเราเขาก็ได้รับผลกรรมเองคุณแม่เป็นแม่ที่แท้จริงของน้องโมนาคะไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงคุณพ่อก็คือคุณพ่อโสพลภัทรวีรพงศ์ซึ่งเสียชีวิตไปปีเศษแล้วคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของน้องโมซึ่งชีวิตตามคุณพ่อไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเลยถามว่ารักลูกเหมือนแม่ทั่วไปไหมก็เรากอดเราถูกกันตั้งแต่เล็กจนโตเจอกันตอนโตนี่ก็ต้องถูกกันก่อนนะไม่สนใจใครจะมองด้วยหอมแก้มเสร็จหอมหน้าผากหอมปากถ้าหอมไม่ครบไม่ไปเขาจะให้คุณแม่หอมให้ครบทำอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กพี่ต่อยพี่แตงโมก็เหมือนกันพี่ต่อยก็โดนคุณแม่หอมคุณแม่ทำเพราะอยากให้ลูกรู้ว่าเรารักเขาการแสดงออกของเราไม่จำเป็นต้องไปแอบทำต่อหน้าฝูงชนเราก็ทำได้เพราะเรารักลูกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านโพมูลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสัมภาษณ์นางศรีไพรชัยมงกุฎอายุ49ปีผู้เป็นน้องสาวแท้ๆของนางไพรัตน์ชัยมงกุฎซึ่งถูกระบุว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของนักแสดงหญิงซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพี่สาวพบรักและอยู่กินกับนายวีรศักดิ์สุวรรณพรที่มีอาชีพเป็นวิศวกรจนให้กำเนิดพยานรักขึ้นมาหนึ่งคนคือน้องแตงโมต่อมาทั้งคู่มีปัญหาระหองระแหงกันจนต้องเลิกรากันไปน้องแตงโมไปอยู่ในความดูแลของพ่อคือนายวีรศักดิ์ตั้งแต่4ถึง5ขวบซึ่งตลอดเวลานางไพรัตน์พี่สาวตนได้พยายามติดต่อกับน้องแตงโมตลอดเวลาแต่ถูกนายวีรศักดิ์พยายามกีดกันไม่ให้แม่ลูกเจอหน้ากันกระทั่งนายวีรศักดิ์ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นต่อมาพี่สาวได้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2554ก่อนที่พี่สาวจะสิ้นใจพี่สาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่จากกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่านางสาววันวิสาสุวรรณพรหรือน้องแตงโมซึ่งพี่สาวเชื่อว่าคือคุณแตงโมดารานักแสดงชื่อดังตนกับญาติจึงพยายามติดต่อให้คุณแตงโมมากราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะคิดว่าคุณแตงโมยังไม่ทราบว่าแม่บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตลงแล้วแต่สุดท้ายเรื่องก็กลับเงียบเนื่องจากหลังเป็นข่าวพ่อของคุณแตงโมไม่ยอมรับและปฏิเสธซึ่งทางญาติก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเนื่องจากหลักฐานต่างๆถูกนายวีรศักดิ์เอาไปหมดและสุดท้ายเรื่องก็เงียบหลังจากได้ยินข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็เสียใจมากโดยตนเองนั้นยังคงเชื่อว่าคุณแตงโมเป็นน้องแตงโมลูกสาวของพี่สาวจริงๆเนื่องจากเธอเป็นคนนำน้องแตงโมไปเลี้ยงดูอยู่กับคุณวีรศักดิ์และพี่สาวที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่คลอดน้องยังจำตำหนิบริเวณหัวเข่าซ้ายของน้องได้มีลักษณะคล้ายฝอยเล็กๆบนเข่าและปานแดงอยู่บริเวณของลับของน้องได้เคยพยายามสอบถามผู้จัดการของคุณแตงโมขณะนั้นถึงตำหนิดังกล่าวแล้วซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงแต่เกิดจากอุบัติเหตุทำให้เกิดขึ้นตัวเองก็ไม่รู้จะไปเอาหลักฐานที่ไหนมายืนยันแล้วเวลานั้นเป็นข่าวอีกฝ่ายจะเอาเรื่องฟ้องร้องจึงจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาแต่ถามว่ายังเชื่ออยู่ลึกๆไหมว่าคุณแตงโมคือน้องแตงโมเด็กหญิงในวันนั้นตัวเองค่อนข้างเชื่อมั่น